ได้ยินเสียงฝนตกใช่ไหมเลยค่ะเพราะว่าป่ามีใครกลับบ้านแล้วค่ะเขานางกลัวว่าพี่ย่าโดนอากาศมากๆแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายแต่ความที่เราก็ชอบเก็บเห็ดนะฝนเริ่มลงแล้วทุกคนดูค่ะเต็มมือเลยขอนนี้ค่ะทุกคนขอนเล็กๆเองค่ะเนี่ยยกได้เลยเอากลับบ้านได้เลยเนี่ยขอนอย่างเงี้ยทุกคนคะพี่มิกโทรมาตามพี่ย่าว่าให้กลับบ้านได้แล้วเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะลงแล้วหิมะจะตกปาร์ตแล้ววันนี้ทุกคนหยุมเอาหยุมเอาทุกคนดูค่ะคุณอ่ะโอ้ยงามอ่อนสวยมากแล้วเชื้อเห็ดใหม่ๆกำลังออกมาเยอะมากค่ะทุกคนดูค่ะขอนเล็กๆนะคะเนี่ยนี่คือเชื้อเห็ดค่ะที่กำลังจะออกนี่ดูเดียวนะเก็บเลยค่ะเชื้อกำลังออกมาเยอะมากหยุมเอาหยุมเอาเลยค่ะเห็ดเยอะมากค่ะวันนี้สุดยอดไปเลยค่ะพี่ย่าหมานมากฟินมากแล้วก็จะพากลับบ้านนะคะรู้ค่ะว่าท่านผู้ชมกำลังมันกำลังฟินขับรถ15นาทีจากบ้านมานะคะบ้านพี่อาอยู่ในเมืองนะคะป่าตัวนี้เป็นป่าของคอมมูนค่ะพี่ปลูกเอาไว้ให้คนมาออกกำลังกายจุงหมา
จ้าทั้งขอนเลยจ้าปุ้ยเป็นเก้าโอ้โหยุ่มอร่อยจ้ายุ่มอร่อยค่ะทุกคนได้หมดนะคะทุกคนได้หมดค่ะบอกเลยว่าพี่ย่าวันนี้ฟินมากโอ้โหจ้ะภาษาเดนมาร์กเรียกว่ายูดาสเอือนะคะทุกคนเก็บต่อค่ะทุกคนโอ้โหใต้ขอนก็เยอะจ้ะเปื่อยแล้วก็มีทุกคนเปื่อยแล้วก็เยอะเอาเฉพาะอันที่มันเก็บได้ก็แล้วกันป้าดขอนนี้ก็กำลังว่าจะเดินผ่านทุกคนป้าดงามมากเลยหยุมเอาหยุมเอาเลยจ้ะทุกคนโอ้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวโอ้โหวันนี้พี่ย่าหมานมากดูดิเห็ดมันสดมากงามจริงทุกคนกระรอกเขาก็กินนะคะเห็ดหมูหนูอ่ะพวกกระรอกอันนี้คือขอนเล็กนะคะขอนเล็กๆเองกำลังจะเดินผ่านไปพอดีแงะมาเจอพี่ยาก็ตาดีดีเด้นี่จ้ะอันนี้เป็นต้นเดียวกันแต่อีกฝั่งค่ะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่ไม่เก็บค่ะเราวันนี้เราได้เห็ดเยอะอยู่ค่ะทุกคนเยอะมากด้วยต้นนี้ก็กำลังออกมานะคะทุกคนแต่ดอกไม่ใหญ่ค่ะพี่ย่าไม่เก็บค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมเขารู้สึกว่าเขาได้แสงแดดแล้วเขาก็จะปลิเริ่มปลิออกมาแต่ฤดูนี้ยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะตัวนี้ก็หางไก่งวงเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้สรรพคุณจะเลิศกว่าตัวเมื่อตะกี้นี้ที่พี่ย่าถ่ายให้ดูนะคะเป็นเห็ดในตระกูลพอริพอเหมือนกันเอาไปตากทำชาจ้ะทุกคนเป็นยาอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะทุกคนสามารถเซิร์ชสรรพคุณของเขาได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะจาก Google นะคะเซิร์ชไปเลยว่าเห็ดหางไก่งวงนะคะท่านผู้รู้หลายๆท่านเขาก็จะรีวิวเอาไว้ค่ะเยอะมากค่ะแต่พี่ย่าไม่เก็บนะจ๊ะวันนี้พี่ย่ามาเก็บเห็ดหูหนูกับเห็ดนางรมเท่านั้นจ้ะอันนี้ก็เป็นเห็ดหางไก่งวงนะคะทุกคนยาวไปโน่นก็เป็นเห็ดยาเช่นเดียวกันค่ะที่เขาไปทำชาไปตากทำชากันนะคะทุกคนอันนี้สวยค่ะเป็นเห็ดในตระกูลพอลิพอเหมือนกันนะคะทุกคนต้นนี้ค่ะดอกเล็กๆกระจุงกระจิ๋มแล้วก็ตรงนี้เยอะเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะถ้าปล่อยเอาไว้ก็คือเปื่อยจ้ะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมแบบชุ่มน้ำเกินนะคะทุกคนนี่ค่ะมีความชุ่มน้ำเกินนะนี่ค่ะ